สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเล่นท่าไตรเซปดิปนะคะโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือมีเพียงแค่ม้านั่งค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีสามารถที่จะทำกับพื้นได้นะคะท่านี้จะเหมาะสำหรับการบริหารกล้ามเนื้อที่อยู่หลังแขนหรือว่ากล้ามเนื้อไตรเซปค่ะเราจะได้กระชับที่หลังแขนแล้วก็จะทำให้มันเฟิร์มมากขึ้นด้วยวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะคะให้เพื่อนๆลุกขึ้นมานั่งนะคะเข่าตั้งชาหันหน้านะคะออกจากตัวเก้าอี้แล้วค่อยๆกดน้ำหนักขึ้นลงนะคะค่อยๆทำช้าๆนะคะอย่าเร่งจังหวะเราจะงอข้อศอกโดยที่ให้แขนด้านหลังตึงนะคะตอนที่เราดิบลงไปเนี่ยหายใจเข้าแล้วพอเราขึ้นมาหายใจออกนะคะนับเป็น1ครั้งทำทั้งหมด10ถึง12ครั้งนะคะทำจำนวน3เซตค่ะ